สวัสดีครับกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งกับ Channel Super วิชัยนะครับได้แล้วเราก็อยู่กันเช่นเคยครับกับการอันบ็อกเจ้าเลโก้จีนนะครับรอบนี้เรามากับยี่ห้อของยี่ห้อเลเล่ไม่แน่ใจว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับและก็เช่นเคยครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับเลเล่จึงตั้งชื่อเจ้านินจาซีรีส์นินจาโกตัวนี้ใหม่ว่า The Lele Ninja Movie นะครับเรามาดูกันนะครับจากในรูปที่เราเห็นนี่คือซีรีส์ 2 in 1นะครับคือกล่องมี2ตัวโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับเหมาะสำหรับอายุ6ขวบขึ้นไปครับ6ปีขึ้นไปโค้ดรหัส31088นะครับเจ้ากล่องนี้คือเจ้านินจาดินเจ้าโคกับนักลบกระดูกนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านบนมีการบอกนะครับว่าเป็นนินจาดำครับดูด้านหลังนะครับเซตนี้มีทั้งหมด8กล่องนะครับจากรูปเราก็จะเห็นนับไปนะครับนี่ครับเราจะเป็นตัวนี้นะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะเช่นเคยครับเราพูดมาเยอะแล้วการเล่นเลโก้จีนนะครับหรือเลโก้ที่เป็นบูทเลดคิกออฟหรือเลโก้เรียนแบบนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับผู้ซื้อเอาละครับเราเปิดดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีทั้งหมด1ถุงถ้วน1ถุงนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็ไม่มีคู่มือในการต่อด้วยครับโอ้โหฉะนั้นเหมาะกับคนที่เคยเล่นมาพอควรแต่ก็ไม่ยากครับมือใหม่ก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงเองเรามาดูคร่าวๆในถุงนะครับจะเห็นเลยว่ามีชิ้นส่วนของเจ้านินจาดำและเจ้ากระโหลกทีนี้เราก็มาลุ้นนะครับว่าในเนี้ยจะครบหรือไม่น่าจะออกมาเหมือนในรูปนี้หรือไม่นะครับเนี่ยเหมือนในรูปนี้หรือไม่สักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันเจ้าตัวนี้ในเซตนี้นะครับนี่ครับมีบอกไว้อยู่ที่ฝากล่องครับว่าเป็นตัวที่4ของเจ้ารหัส31088เลเล่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาจะเจอครับบอกว่าเป็นตัวที่4ถ้านับแสดงว่านับแบบนี้นะครับ1 2 3 4ก็จะพอดีครับผมจุดสังเกตนะครับกลับมาอีกครั้งครับผมหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วครับเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับกล่องนี้เนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆและเท่สุดๆครับมีทั้งตัวพระเอกและตัวโกงนะครับเรามาดูฝั่งไหนดีก่อนเราดูฝั่งพระเอกก่อนนะครับนินจาดำเจ้าโคแล้วนะครับนินจาดำมาพร้อมกับค้อนนะครับอาวุธเป็นค้อนนี่ถ้าสั้นๆหน่อยนะไม่มีตัดข้างบนนี่ครับนี่มันเทพเจ้าทอชัดชัดครับมาดูเจ้าโคนินจาดินนะครับตัวเจ้าโคนี่นะครับหัวให้มา2หน้านะครับผมและเป็นการแยกไอ้โม่งกับผ้าปิดปากเท่ครับมีอะไหล่เหลือคือมือที่3เช่นเคยครับเรามาดูรายละเอียดข้างหน้าชัดนะครับปึ๊บหน้ากากนี่เราหมุนได้นะครับตรงคางบางทีมันอาจจะเบี้ยวตอนเราถอดข้อถอดออกนะโอเคครับผมมาดูครับตรงชุดด้านหน้าดูด้านหลังนะครับแขนนี่จะเป็นแบบว่าไม่มีแขนเสื้อนะครับเป็นแขนแบบเหมือนใส่เสื้อกล้ามครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูคู่ปรับผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องมันเรียกว่าอะไรครับเพราะผมไม่ค่อยได้ติดตามนินจาโกเท่าไหร่แต่ผมขอเรียกว่านักลบกระดูกนั่นกันครับโอ้โหโคตรเท่ครับมาแบบเหมือนเป็นเกาะกระดูกและดาบอันใหญ่โตนะครับ
จุดสังเกตของนักรบกระดูกนะครับตรงแขนเนี่ยจะไม่สามารถหมุนมือได้เพราะว่ามันมาเป็นชิ้นเดียวกันหมดครับผมขาตัวหัวมีหน้าด้านเดียวนะครับเป็นหัวหน้าหัวกะโหลกผมชอบมากครับแอบเอาไปทำเป็นแนวซอมบี้ได้คุ้มครับคุ้มทั้งคุ้มทั้งเท่ครับตัวดูหน้าละชั้นนะครับหูรายละเอียดตัวโกงเนี่ยชุดเกาะสุดยอดครับหัวกะโหลกแดงนี่คิดว่ามาจากเจ้าเรดสเกลแล้วกันครับว่าไปนั่นครับคนละเรื่องครับนั่นมันมาเวลโอเคครับดูดาบดาบสุดยอดครับเรเรคุ้มครับเจ้ากล่องนี้ครับคุ้มดูชัดดีๆนะครับคุ้มในความคิดของผมนะครับถือว่าคุ้มโอเคครับผมวันนี้ก็ไอ้พูดพร่ำทำเพลงพูดมาเยอะแล้วชอบก็ฝากเพื่อนๆน้องๆหนูๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืม Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมีมาอีกในอนาคตนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ